Welcome to Feed Pod. Now recording. กูไม่กูไม่ครับเขาไม่รักเขาแล้วเพลงนี้ดิยากชิบหายเลยใช่ดิยากอ่ะงั้นเราลองนี้ก็ได้เอกุ้งทนคาเฟ่กุ้งทนคาเฟ่ร้องหรือมากมายมากมายเด็กเสิร์ฟท้องลายเด็กเสิร์ฟท้องลายนักร้องท้องชายที่ใส่ไม่ดีบีทั้งมีทั้งแม่ครัวสกปรกเด็กเสิร์ฟลามกสิ้นดีของร้านชอบเที่ยวกาลีอ้าวนี่มึงชอบเที่ยวอ่ะตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วเราอยู่กัน3คนเนี่ยโอ้ยวันนี้มีคนลาลามีคนลาอีกแล้วคุณทีหวัดกินไม่รู้ว่าอัดออนโซเชียลพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีรายการใหม่อีกไม่รู้ว่าจะไหวรายการใหม่รายการอะไรวะยังไม่บอกตอนนี้แต่ลงเดือนหน้าจะเป็นความลับใบว่าเกี่ยวกับรายการนะฮะเกี่ยวกับอาหารนั่นแหละไอ้ว่าแต่ตู้ไปไหนวะเนี่ยวันนี้ตู้มาสำหรับตอนนี้โดยเฉพาะนั่นเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโหเรา3คนอย่างงี้เราเปิดรายการแบบไอ้นี่ดีกว่ามั้ยหึกันไหนเพราะเรารู้ไงว่าแขกวันนี้เข้ามากัน3คนไงเราอยากเปิดแบบนั่งยางอ๋อนั่งยางงั้นเราอย่าเอานั่งยางเราเป็นรายการที่สู้กับเขาดีกว่าของเขานั่งยางของเราเป็นอะไรถุงยางแตกโชว์ถุงยางแตกฮะไอ้เหี้ยมีไอ้เหี้ยท้องนี่พวกเราที่เด็กที่นะจอดถุงยางมาเกิดเนี่ยเอาเปล่าเอาไปชื่อรายการนี้เราเปิดรายการเลยโอ้ไม่เอาแย่มากเปลี่ยนเถอะของเขานั่งยางนั่งร้านโชว์ไปนั่งร้านอ่ะโอเคมาเดี๋ยวน้อยก็ดีกว่าถุงยางแตกมั้งโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นั่งร้านโชว์นะครับโอ้โหครับวันนี้ไม่น่าเชื่อเรามากัน3คนแล้วแขกรับเชิญวันนี้เราพร้อมจะใส่ไฟเต็มที่ใช่ครับอย่าเรียกว่าใส่ไฟครับ เราไม่เรียกว่าการเผาครับสำหรับการนั่งร้านโชว์ของเราเรียกว่าตัดเชือกตรงนั่งร้านออกนะฮะโอ้โหตกลงมาเพิ่งถลอกเลยนะวันนี้ก็ต้องเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับเชิญเลยในการเผาในแก๊งพวกเขาเองวัดเขาเป็นหนึ่งในอดีตพอดแคสต์เป็นพอดชื่อว่าปากหมาเดี๋ยวนะมันขนาดตัวเจ้าของโปรตีนเองบอกว่ายังไม่น่าจดจำเท่าไหร่เลยนะ แล้วกูขอด่าหน่อยเถอะนะที่กูไปอ่านรายการตอนนั้นรายการเฮียอะไรอ่ะตีสามโอ้โหอัดดึกกูต้องถ่างตาระหว่างพูดเนี่ยขอเชิญคุณนัทคุณแชมป์และคุณเดวสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กคนประมาณเลยครับเปิดตู้ขอเลขสองก่อนเปิดตู้อะไรปกติเปิดในกระจกตู้กระจกตู้กระจกแหมคุณนัดเพื่อนคุณไลฟ์การ์ดมากเลยนะเนี่ยฮะไลฟ์การ์ดมากดิวกันในตู้ดิวกันตู้กระจกด้วยของถนัดเพื่อนผมอยู่แล้วเพราะว่าเขาคู่กันเนี่ยสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีหาอะไรกูอยู่ที่นี่แล้วมึงจะไปคุณแล้วมึงจะไปกับเขาทำไมเราไม่รู้ไม่อยู่ดึงกูเข้าไปในตู้เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้หาเชียร์เด็กดึงกูเข้าไปตู้ใช่ทำไมเดี๋ยวทำไมกูต้องออกกับสองคนนี้ด้วยน่ะทำไมเนี่ย
เหมาะดิก็เป็นเพื่อนกันไงน้องเผาโอเคป้าไอดิวเข้าตู้กับเฮ้ยจุ๊ยไอ้สายผมเกย์ไปได้เนี่ยผมว่าพี่ดิวอ่ะกับพี่แชมป์เนี่ยยังไงก็ต้องมีเริ่มพูดแน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นโดยการให้พี่นัทดักพูดดักก่อนเลยฮะอ๋อไม่ดักครับพวกมันไม่เตรียมของหรอกเชื่อกูเถอะพวกคุณคิดว่าสองคนนี้เขาไม่เตรียมของเหรออ๋อผมอัดมาหลายตอนแล้วครับเขาไม่เตรียมครับผมไม่ใช่เขาไม่เตรียมผมก็ไม่ได้เตรียมครับสดเริ่มสดไม่ได้เตรียมทั้งสามไม่ได้ลืมว่าเอ๊ะแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรก่อนนะจะได้รู้ไงว่าเออใครส่วนมากปากหมาถ้าใครอัดก่อนอ่ะใครออกก่อนไอ้สองคนหลังจะได้ตามถูกดูสิไอ้แชมป์เริ่มก่อนเลยก็ได้มึงสมองไปเดี๋ยวเป็นเอาเลยเผาก่อนเลยอังสามคนเลือกกันก่อนเลยว่าใครจะเป็นคนที่เริ่มโดนถูกเผาก่อนฮะโดนถูกเผาก่อนผมว่าไอ้เก็บไอ้แชมป์ไว้ท้ายก่อนเนี่ยฮะไอ้แชมป์ยาวฮะยาจริงผมเก็บกูก่อนเลยก็เริ่มจากเบาๆก่อนไหมเริ่มจากนัดก่อนพี่นัดเป็นคนถูกเผานะจะเผาหรอวะจะเมาหรือวะโอ้โหจัวหัวไปยี่ดิวกูเนี่ยคนดีเล่าเรื่องดีๆของกูให้ชาวบ้านฟังหน่อยดินี่ไงกูคิดอยู่เนี่ยว่ามันมีอะไรดีมั่งไม่มีคนดีอยู่แต่กูนั่งเครียดเลยนะไอ้เหี้ยงั้นกูไปเข้าตู้รอดีกว่ากฎกติกาของการเผานะฮะในการล่างร้านโชว์ของเรานะครับเขายิงตรงถึงคุณเนี่ยคุณก็อย่าไปคัดค้านอย่าไปคัดรอเรื่องก่อนเออรอเรื่องก่อนแล้วค่อยคัดค้านเอออย่าไปขัดอย่าไปแทรกอะไรเขาให้เขาเผาจนจบก่อนแต่ว่าเราอาจจะมีข้อแม้ให้นิดนึงเพื่อเวลารายการเนาะอาจจะเหลือแค่เรื่องเดียวพอแบบเรื่องที่เด็ดที่สุดเหลือแบบขอเรื่องเดียวเน้นไม่เอาเนื้อไม่เอาเนื้อไม่เอาน้ำเอาแต่เนื้อมาเลยโอ้มันจะเน้นไปไหนวะเนี่ยเน้นเลยนะอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการเผาคุณนัทก่อนนะครับอ้าวและอย่าได้บอกนัทปุ๊บมาดิวเสร็จปุ๊บมาแชมป์นะอ้าวมาเริ่มจากพี่แชมป์ก่อนสนิทกับพี่นัทนี่นานเนาะครับผมโอ้จะเป็นพี่แชมป์นี่ไม่ใช่รู้จักพี่นัทนานมาแล้วงั้นต้องถามพี่แชมป์ว่ามีเรื่องอะไรที่ฝังใจกับพี่นัทไหมเรื่องฝังใจเหรออย่างนานนะเป็นวีรกรรมแสบๆวีรกรรมแสบๆเฮ้ยมันไปทำอะไรมั่งไว้ไอ้ฝั่งนู้นเลยนะอยู่เลยนะครับนัดนะครับโดนก่อนนะครับคนละเรื่องยืนอยู่เรื่องแชมป์หนึ่งเรื่องนะครับผมส่วนนัดนะครับส่วนดิวตอนที่ดิวโดนนัดหนึ่งเรื่องแชมป์หนึ่งเรื่องนะผมส่วนแชมป์โดนถ้าแชมป์โดนนัดหนึ่งเรื่องดิวหนึ่งเรื่องนะเอาแสบๆไปเลยนะฮะอย่าเรื่องเดียวกันโอ้บิวเยอะด้วยโอ้บิวเยอะไม่เราเผาได้เรื่อยเลยเราไม่ต้องเรื่องเดียวเฮ้ยเผื่อเวลารายการมันนานกดตัดไม่ทันอ๋อกดตัดไม่ทันมาเอาเรื่องเด็ดๆมาเลยยังไงพี่แชมป์ไอ้แชมป์ไม่ออกนะครับเพราะก็นานเนาะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรวะงั้นระหว่างนึกเราให้พี่ดิวเปิดก่อนเลยดีกว่าโอ้พี่ยังนั่งงงเลยเดี๋ยวคือตอนที่พี่เข้ามาตอนนั้นพี่เข้ามาช่วงม.3ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียนห้องเดียวกันพี่นั้นพี่นั้นน่าจะเรียนห้องสองมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่พี่เรียนห้องสามใช่ไหมใช่ใช่เราอยู่ห้องเดียวกันเดินนั่นแหละแล้วตอนนั้นมันจะมีอยู่ช่วงอ่ะที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะช่วงไหนว่าอ๋อเป็นช่วงกีฬาสีอยู่ดีเขามาคุยด้วยอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าเป็นคนที่สนิทนะตอนแรกอ่ะคุยดีแบบมารยาทครับหลังเริ่มโกนส้นตีนละเอาแล้วโคนตีนจริงๆพี่นัดเราอ่ะโอ้เหรอขอสักเรื่องนึงก่อนตียังไงโคนตียังไงใช่ไหมอ่ะเอ๊ยยังไงวะนัด
กูไม่มีสิทธิ์พูดไอ้สัตว์เล่นบนเตนที่สุดเหรอก็คงจะเป็นปกติมันก็ดีนะแต่มันดีไม่ค่อยมากอ่ะดิดีไม่ค่อยมากดีไม่ค่อยมากเรื่องดีก็คิดออกนะแต่คิดไม่เยอะเท่าไหร่เราไม่มึงตายแน่มันตายแน่ตายแน่ตายแน่ผมเครียดเลยผมมันก็นานแล้วมันก็แบบมีลืมๆมั้งทั้งผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ4 5 6 1 2 3อ๋อเดี๋ยวผ่านมา20ปีอะไรอืมโหยนานเกินเออตอนนั้นยังเป็นอัจฉริยะอยู่เลยนะเขาเริ่มดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดอ่ะคงจะเป็นวีรกรรมของมันตอนที่มันไปแกล้งผู้หญิงมั้งแล้วก็มีช็อตนึงที่เขาพับนกเดี๋ยวนะไม่ใช่ผู้หญิงทำกระดาษใส่แล้วใส่หลงใส่หลงใช่ไหมแล้วก็ให้ไอ้นัทแต่ที่เนี้ยดีเซอร์เบอร์ของมันทำโหลแตกโอ้เขาเลิกเลยผีมันด่างี้ดีวะกูได้เรื่องนึงละมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยโอ้โหแล้วใช่แต่ตอนนั้นน่ะพี่มาไม่ทันเนี่ยแล้วพี่ไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาเล่ามาให้ฟังแล้วพี่นัทก็เล่าให้ฟังดีก็แบบสงสารคนขำนั่นแหละรอบนั้นอ่ะเนาะจุดดีๆหาเรื่องทำโหลก็แตกเป็นกูว่าเลิกกับมึงอ่ะคือมันเฮ้ยยังไงอ่ะพี่เขาพาจะตายมึงทำแตกไงจ้ะยิ่งได้แก่มาเขาตัวพักถือว่ามากกว่านั้นจับไม่ได้มึงเงียบไปเลยนะมึงเงียบเลยมึงไม่มีสิทธิ์พูดนะนะเงียบเลยมึงพูดใส่แหลหรือยังไรยังไงวะนี่ไงตายแล้วเขาเหนื่อยนะตายทั้งคืนอ่ะจริงกูพูดใส่แหลยังไอสัตว์ไม่ต้องพูดอยู่เฉยคือพับนกกระดาษใช่ไหมนกกระดาษแล้วก็ใส่โลไว้ใช่แล้วมันเล็กไงใช่ไหมเออแล้วนกอ่ะมันนกเล็กมากนกเล็กมากมีดูได้อยู่ในโหลคือนับเกือบ5เกือบ50ตัวเลยนะก็พี่ว่า100กว่าตัววะพี่ว่านะไม่ร้อยกว่าตัวเลยมันหลงพี่ว่าอะไรอยู่ล่ะไอ้สัตว์เหตุการณ์ม .3 เหี้ยมึงอย่าพูดคุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องพูดเพราะเป็นเรื่องอันเดียวคืออยู่ในเหตุการณ์ในนี้พี่ไอ้จำรู้ไอ้จำรู้เมื่อกี้ผมบอกไอ้จำรู้พี่ไม่แน่ใจนะว่าอะไรมันปักตีนมันตอนนั้นมันเล่าให้พี่ฟังมันทำอะไรนะขากรรมใช่ไหมแล้วตอนนั้นเรากูฟังอะว่าทำมีท่าไหนไม่รู้อะมันซ่อมหรือว่ามีว่าปักตีนมันอะอ่ะขออนุญาตมึงพูดนะไอ้ชามันรู้เรื่องนกกระดาษอยู่ดีเลยไอ้ชามรู้รู้ไหนเอาเรื่องซ่อมก่อนไอ้เหี้ยอันนี้มันปักตีนมันคืออะไรซ่อมใช่ไหมซ่อมปังตอมีดเออนั่นแหละมีดปักตีนเออันนั้นไม่ใช่วีรกรรมอันนั้นคือเพื่อนมันไอ้นี่ล้างจานแล้วปัดไอ้นี่มาฟังคือล้างจานไว้แล้วก็เอาจานเอาเขียงวางข้างแล้วเอาฟังตอวางไว้ตั้งแต่พี่แล้วก็ปัดล่วงไปโดนตีเราแค่นั้นเองตั้งแต่พี่ฟังมันเล่ามาแล้วพี่รู้สึกสงสารนะเว้ยเออไอ้เหี้ยทำไมขามันไม่ขาดไปเลยวะมันจะไปขอไม้ขาขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยขอแม่งไม่คมเลยโอ้โหคือใส่ขาเหล็กใส่มาพังเลยอะไรเงี้ยงั้นผมขอเข้าไปถามด้วยแล้วกันคือผมอยากถามพี่ดิวถึงความรู้สึกในเรื่องราวของหนังสั้นพี่หนังสั้นตอนจำได้ตอนขับรถตอนอายุ15เขาห้ามขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนไดฟ์ตอนไดฟ์เด็กตอนไดฟ์ก็คือ15ตอนพอ15คือห้ามขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่คือพี่ดิวอ่ะรับบทเป็นเด็กอายุ15แล้วก็พี่นัทรับบทเป็นพ่อจนถึงปัจจุบันเนี้ยคุณคิดยังไงกับพ่อเขาคนนั้นครับกูอยากเตะมันมาเลยแต่ตอนนั้นเราบอกเลยนะเว้ยพวกพี่อ่ะไม่ได้วางแผนกันเลยว่าจะด่าอะไรกันมั่งจะเถียงอะไรกันมั่งอันนั้นต้นสดเลยแล้วคนที่รับหน้าที่
ให้การตัดต่อคือพี่โบสตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยว่างหรอกแต่ผลงานก็ยังอยู่นะแล้วฉากนั้นอ่ะคือไม่มีบทเลยคิดอะไรก็พูดได้เลยเงี้ยซึ่งมันยากมากเดี๋ยวพวกพี่ก็พูดกันได้ไงไม่รู้พูดเลยน่ะเถียงกันจนแม่งร้องไห้จริงไม่ต้องคิดเงี้ยวิเศษว่าดีมากเถียงคิดว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกันจริงๆทำไมร้องไห้อ่ะพี่ดูครับใช่ใช่คือถ้าพี่ดิวมีพ่ออย่างนี้รู้สึกไงครับฮะไปไหนเอาไปปะออกจากบ้านเอาไปเล่นแล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นเด็กมีปัญหาเลยเหรอไม่แต่โอ้ยไอ้ฉากนั้นอะไอ้ฉากที่ฉากเขียวอะเอออันนั้นอะพี่ก็คิดว่าแบบมันจะดูดีอะไรเงี้ยไม่เป็นมันดูแปลกอะแต่ก็ได้ที่หนึ่งดีมากเลยโอ้ช่วงนั้นเราทดลองด้วยอะเราไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาเราไม่ได้เอามาเป็นผ้ามันก็ใช้แทนกันได้ใช้แทนได้ได้ไม่เราไม่เล่าไม่บอกว่าพี่นัดดีเล่นร้องไห้เดี๋ยวไอ้ดีบอกอะไรก็อยากตบพ่อตายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่มึงบอกเนี่ยไอ้โบ๊ทนั่นแหละที่ทำโหลกูแตกไอ้เหี้ยโอ้แล้วไม่เล่าอ่ะมึงไม่พูดอ่ะพูดอะไรก็ไอ้แชมป์มันจะพูดมึงไปหมดแล้วอ่ะไอ้สามแล้วไปไม่โกรธกูไม่โกรธพูดจริงหรอเอ้ากูไม่โกรธที่อะไรกูที่โกรธไอ้สัตว์กูมันไม่โกรธอ๋อมึงต้องโกรธกูใช่ไหมไอ้แชมป์เล่าสักเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องสมัยตอนม.ปลายที่เราทำพวกกดไฟโอก็คือเก็บโปรไฟล์อย่างนักเนี่ยก็จะมีอะไรครับฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมครับมันยังไงมีนะถามมึงทำไมมึงปูอย่างนี้มากูไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เออทำไมปูอย่างนี้มาไม่เอ้าตั้งมาตายเราก็เคยถ่ายละครสั้นอยู่อะส่งสมัยก็เลยว่าใช่ครับฮะแล้วก็มีเก็บโปรไฟล์หลายอย่างสมัยม.ปลายมือก็เคยแบบเต้นอาเซียนด้วยดิใช่ไหมเต้นอาเซียนอย่าบอกนะใช่ชื่อนั้นแหละชุดนั้นเลยอ๋อก็คือว่าผิวสีดำแต่เราชุดอาเซียนนี่ประเทศอะไรประเทศอะไรบอกเข้าไปโชว์หน่อยเราผิวสีอย่างนี้ต้องใส่ประเทศอะไรบอกเข้าไปเวียดนามปะเราเวียดนามเวียดนามเวียดนามปะถ้าจำไม่ผิดนะชุดแบบแดงมันแต่คล้ายคือเราไม่ได้เลสิตนะแต่ว่าคือมันไม่ใช่อ่ะสีก็ไม่ใช่อ่ะจริงเขาต้องไม่ได้ว่าไม่ได้เหยียดสิวเหยียดสีอะไรแต่มันไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้โทนจริงๆต้องขอหน้าเราไม่จีนหน้าเราไม่ทางจีนไม่ทางเวียดนามไงมันก็เลยไม่เข้ากันเลยต้องพูดหน้าเราต้องพูดตรงๆนิดนึงฉายาเนี่ยฉายาอะไรวะกาคาพิกโอ้โหเหยียดเจ็บเลยกาคาพิกไงสัตว์ตอนนั้นเจ็บเลยแต่ไม่ได้โดนช่างเลยใช่ใช่ครับน้องผู้ชมแล้วมึงจะเล่าเรื่องมันโอ้ทำไมไหนลองต่อดิไอสัตว์โอเคมีเรื่องอะไรวะมีเรื่องอะไรวะตอนที่ไปเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรวะตอนที่เราถ่ายละครสร้างเรื่องอะไรนะละครสร้างไม่มีไม่เคยถ่ายกันหรือเปล่าไม่มีใช่หรอไม่เคยถ่ายกันไม่มีเหมือนมีนะไม่มีเอาไปเอาไปที่มึงดีไอวาโอรถอะไรอะรถป้าคาร์โรแล้วก็มาตั้งมีกล้องโอเคไอฉันก็เกิดเฮ้ยมันโอ้ยเก่าแล้วมันไม่น่าเผาหรอกเพราะกูเป็นคนดีตอนนั้นอะมันเผาไม่ได้หรอกเผาไม่ได้ไอตอนนั้นใครป่าใครเข็นวะจำไม่ได้แล้วพี่ปกิจไอ้กิจเห็นมีมึงอย่าปูอะไรให้กูเสียๆได้ป่ะไอ้สัตว์ปูอะไรวะบางเรื่องกูจำไม่ได้มึงไอ้สัตว์กูก็จำไม่ได้นี่อย่างงี้คนเอ้ยมึงจำไม่ได้เหรอโอ้ยกูจำได้ทุกคนเลยสองคนเนี่ยกูจำได้หลายเรื่องนะอ้าวนัดมีอะไรอยากจะแก้ตัวก่อนไหมฮะมึงพูดไอ้โหลไม่ไอ้โหลกูไม่ได้ทำไอ้สัตว์ร้องเล่นแล้วอ่ะมึงร้อนตัวต้องสมรู้ร่วมคิดด้วย
ใครสมรู้คิดไอ้แค่มาสมรู้คิดมันเอาหลบไปวางตรงนั้นเดี๋ยวมันเอาหลบไปวางตรงหินที่มันเลยกันทำไมเออมึงกูไม่ใช่คนถือนะเว้ยแต่มึงคนวางไอ้สัตว์เอาไปไปไปกูเถอะเออหยอกเลยบัวก็พอเอาของดิวเลยเข้าดิวเลยผมพร้อมแล้วมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยพร้อมเลยด้วยโอ้โหพร้อมด้วยเข้าเลยผมพร้อมโอเคมาต่อนะครับมาที่ฝั่งของดิวบ้างดิวจะต้องโดนบ้างโดยที่ดิวนั้นไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้จนกว่าจะเล่าจบทั้งสองคนนะพร้อมกันไปจะพร้อมหรือยังฮะพร้อมนะครับพร้อมแม้คนนึงชูนิโป้แบบอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้เลยพร้อมอ่ะพี่นัทพร้อมแล้วนะฮะเราจะให้พี่แชมป์เล่าก่อนครับโอ้พี่แชมป์รอไปเถอะครับเล่าก่อนไงต้องรอให้พี่นัทบ่มไปเรื่อยๆบ่มไปเรื่อยๆก่อนแชมป์เล่าเรื่องดีๆเล่าวีรกรรมแสบๆหอยดิวหน่อยเชื่อคือว่าจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยนะโอ้ยอดไปทำถูกแล้วเพื่อนคนดีไงทำถูกแล้วเพื่อนไปจัดเอาตัวรอดด้วยนะทำไม่ได้ไม่บางเรื่องมีไงแชมป์นึกดีบางเรื่องอ่ะดีมันก็มีทะลงทะเลอะไรเงี้ยเออคิดดีๆทะเลมีทะเลเอ้ามีกับวิวเรื่องทะเลอะไรจำเป็นเรื่องไม่ได้แล้วทะเลมันมีอะไรบ้างอะไรนะทะเลไงเข้าค่ายทะเลแล้วแม่นอนกันทั้งรถอ่ะปูอย่างนี้นะปูอย่างนี้มานะเดี๋ยวนะไอ้ตัดปูกันลืมๆเลยเพี้ยนเลยผมจะลืมอ๋อลืมแล้วมึงอ่ะมึงไม่เคยจำมาเรื่องพวกนี้โอ้โหกูจำแม่นเลยแม่นใครทำกูไม่เคยใครทำไม่ได้เปิดก่อนเลยอะไรนะเปิดได้เปิดก่อนเลยเปิดได้เปิดก่อนนะก็ถ้าทุกคนได้รู้จักดีเจดิวนะครับดีเจดิวก็เป็นหน้าดีเจนะครับเมื่อก่อนมีเพจชื่ออะไรดีเจดิวป่ะดิวไปแล้วไปอ๋อเพจไปแล้วใช่ไปแล้วแล้วเมื่อเพจลิขสิทธิ์เขาไปจะไปหมดเลยไปแล้วลบคอมเดี๋ยวโดนจากเพจอื่นอีกอ๋อโดนจากเพจอื่นอีกไม่อย่างเดียวดีเจดิวแฮะขึ้นอะไรนะช่วงม.5 อะไรอย่างเงี้ยอืมขึ้นมาปุ๊บนะอืมก็ไปเข้าค่ายทะเลกันก็ไปเข้าค่ายที่ทะเลที่เคียงรีสอร์ทมั้งน่าจะไม่ผิดในสระยองแล้วก็ถึงเวลาเข้าค่ายเสร็จถึงเวลาพักก็ต้องพักถูกไหมดิวจะให้เล่าเรื่องนู้นหรือให้เล่าเรื่องดี มีเซเลคชั่นมีให้เลือกเรื่องไหนก็ได้มีให้เลือกเรื่องด้วยมึงลืมยังเรื่องนั้นอะเรื่องไหนอะมึงลืมได้ดียังคนนั้นอะโอ้โหเงียบกริบไปเลยตอนนี้มึงลืมได้ใช่ไหมโอ้ยหายไปตั้งนานแล้วอะเออหายไปแล้วนะเออถ้าเล่ามึงจะไอ้นี่ไปเนี่ยโอ้โหมันตั้งหลายปีแล้วกูไม่ได้แชร์แล้วนึงอ่ะงั้นไม่เล่าอ่ะโอเคเอาเล่าอีกปีนึงคืออีกปีนึงที่เราอยู่ด้วยกันนะครับความจังไรเมื่อทั้ง3คนมาอยู่ห้องนอนเดียวกันนะยังไงเราต้องมีนัดประมาณ 7:00 น.ประดิวประมาณนั้น 7:00 น.กิจกรรมต่อไปก่อนที่เราจะต้องกลับบ้านกับช่องกันอ่ะ 7:00 น.เลิกกิจกรรมประมาณตีเอ้ยไม่ใช่ตีประมาณ 5:00 น.เสร็จกลับมาในห้องนอนแม่งเปิดเทคกันเปิดเทคแม่งเปิดเทคกันยันตีหนึ่งครึ่งไม่ได้นอนดีเจดิวจัดเพลงอยู่ไม่ได้นอนดีเจดิวครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนต้นเริ่มแผนนะครับแผนในการที่ว่าเพื่อนครับต้องไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เลยมึงเอาเลยไม่นอนแม่งเลยจบเลยไม่ต้องนอนกันสรุปมันแค่เริ่มความคิดแต่ต้องขอเท้าความอีกคนนึงไม่รู้มันฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันไม่อยากให้มันออกชื่อมากสมมุติว่าชื่อไอ้หาวแล้วกันเนาะดิวสมมุตินะได้ๆสมมุติว่าชื่อไอ้หาวแล้วกันไอ้ตัวแผนต้นคิดน้ำปลาที่เป็นรถอ่ะไอ้อันนั้นน่ะไอ้เบียร์ที่เป็นรถอ่ะไอ้แผนนั้นน่ะเออไอ้สัตว์กูแป๊บนึงนะก่อนมึงใครคิดแผนดีเวที่เป็นรถไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเอาเคลียร์แล้วไอ้ดิวมึงออกมาก่อนไอ้ใครฮะไอ้น้ำปลาที่เป็นรถอะใครไอ้เบียร์ที่เป็นรถอะใครไอ้สัตว์ใครไอ้รู้หรอว่ากูเป็นคนคิดอะอ๋อโอเคสบายใจไอ้เด็กเหี้ยนะได้ข่าวว่าลงใน Facebook แล้วเขียนว่าเป็นสิงโตเบียร์ยี่ห้อสิงโตกับน้ำปลาแท้ตาทิพย์พรสอะไรเงี้ยมารวมกัน
กูกำลังหาตัวอยู่ว่าใครทำเว้ยก็หาตัวอยู่กูที่เขาใช้ไอ้เอ็กซ์อะที่เขาเรียกว่าคอแลบอะคอแลบอะคอแลบพ่อมึงเซ่คอแลบคอแลบมึงไม่คิดเหรอว่าตอนนั้นกูแบบกูกึมอยู่แล้วถ้ากูกินไปแล้วต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องของมึงนี่เพราะมึงนี่อ้าวไอสัตว์เรื่องของกูกับพ่อกูด้วยรักษาอะไรก่อนระหว่างมะเร็งตับกับโรคไตเออสองอย่างให้กูเลือกอะไรก่อนเหงือกก็เผื่อแม่งยืนขำด้วยไอยืนขำไอเหี้ยบุรีเหงือกไอสัตว์ไอเหี้ยไม่แต่ว่าไอเดียวไอสัตว์เริ่มแผนใช่ป่ะไอหาวไอเหี้ยไอเดียวก็เปิดเพลงหาอะไรนอนก็นอนไม่หลับอยู่แล้วไอหาวไอสัตว์ไอหาวมาถึงปุ๊บไอหาวเปิดเลยโหลดไฟเทคตีหนึ่งครึ่งไอสัตว์สรุปแทนที่จะไม่นอนห้องเราห้องเดียวแม่งไม่นอนทั้งค่ายเพราะพวกห้องเหี้ยเนี่ยเปิดเพลงไอ้เหี้ยเขานอนไม่ได้มึงรู้ป่ะเนี่ยไอ้ดิวกูไปถามอาจารย์อ่ะอาจารย์บอกห้องมึงเปิดเหี้ยอะไรกันเต็มไปหมดแล้ววันนั้นดวงดีชิบหายรถเสียไอ้เหี้ยต้องลงมาเข็นง่วงกันทั้งคันกูบอกเลยไอ้ง่วงทั้งคันกูไม่ว่าไอ้ดิวได้อยู่คันเดียวกูป่ะคันเดียวกันมั้งมึงจำเพื่อนเราได้ไหมไอ้หมายจำได้จำได้ไอ้ขันเมาอยู่เต้นอยู่ข้างหลังที่เราเต้นกันอยู่บนรถคนอื่นก็เข็นไปคนอื่นก็เข็นไอ้หมายก็เต้นเมาอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างหน้าไอ้ดิวสงสารไอ้หมายไอ้หมายอาจารย์เพื่อนมอมเล่าไงไอ้เนี่ยแต่อาจารย์ก็นั่งขับดีดนะแต่ไอ้ดิวก็เป็นคนดีจริงๆคือดิวในเรื่องวีรกรรมโดเร็วไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนผมนี่เพื่อนผมเป็นคนดีมากครับเป็นคนเชื่อฟังอาจารย์เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแต่เรื่องราวดีๆก็ไม่มีเช่นกันนะครับสรุปมันดีไม่ดีวะนะอ่ะไม่แต่ว่าส่วนมากก็นี่แหละดิวก็จะเป็นแบบว่าผู้ชายเขาเรียกว่าเรื่องนึงที่แตะต้องไม่ได้เลยเรื่องชื่อไปที่แตะต้องไม่ได้ห้ามเขียนชื่อกูผิดเออไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ห้ามเขียนชื่อกูผิดถ้าเขียนชื่อกูผิดเมื่อไหร่นะครับไม้หน้าสามฟาดหน้าทันทีโอ้ขนาดนั้นเลยไม่ต้องเถียงไม่ต้องพูดไม่ขนาดนั้นเหรอไม่เขาจะมองว่าเรื่องสำคัญนะทางเอกสารไงถ้าเราผิดตัวเดียวเอกสารเท่ากับผิดเลยอันนี้เข้าใจได้เข้าใจความเจ้าระเบียบบ้านมากนะแล้วก็เข้าใจอีกอย่างนึงว่าเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยบ่ายโมงก็เนี่ยบ่ายโมงปุ๊บมาถึงเลยมันเลยนี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวประมาณ4โมงครึ่งต้องรีบไปแล้วลีโอเริ่มขุดดินแล้วลีโอขุดดินรอแล้วกูดินรอแล้วเดี๋ยว5โมงดิวต้องไปอาบน้ำเพราะว่าเออตาเป็นใช่พาเพื่อนไปเว้ยพาเพื่อนไปปาร์ตี้เสร็จพาปาร์ตี้ล้างหมาอะไรก็ไม่รู้อะไรนะสโลแกนอะไรตอนนั้นที่เราอาจปาหมากันแล้วเราตั้งเอ้ยเราอาจสิ่งที่กูชอบเอ้ยเราอาจคุณฟุกตอนนั้นอะเดี๋ยวพอดแคสต์อะปาร์ตี้อาบล้างหมาอาบน้ำหมาด่าลุงตู่อะไรนั่นน้ำบาดอ่ะลุงตู่ใช่เอ้ยแต่ดีดีนะถ้ากิจกรรมนี้ดีเดี๋ยวกูไปด้วยเออไอ้แชมป์มึงมีสักเรื่องไหมเนี่ยกูถ่วงไว้ให้นานแล้วเนี่ยมาไม่เลยถ่วงเลยไม่ตอบเลยไม่กับเรื่องดีๆไงเรื่องไม่ดีก็เดี๋ยวก็ได้เออประสบการณ์อะไรดีๆอะไรเลยเอออย่างเช่นไอ้ที่วันที่กูหยุดอ่ะแล้วที่พวกมึงโดดเลงทั้งห้องอ่ะเออเฮ้ยยังไงวะฮะมันมีเหตุการณ์นั้นด้วยมีอ่ามึงเป็นเด็กก็มึงเป็นเด็กที่อยู่ในมีมอ่ะฮะมีมเหรอวะมึงจำมีมนี้ได้ป่ะที่แบบว่าอะไรนะอาจารย์ถามเพื่อนห้องไปไหนทำไมไม่ลาที่แบบว่าเพื่อนห้องนั้นลาหยุดแล้วมึงโผล่มาคนเดียวอ่ะนะมึงเป็นคนอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยใช่เหรอมึงเล่าเรื่องไหนสิโดนเลี้ยนอ่ะจำไม่ได้ตอนนั้นประมาณไหนมาห้าสิบกว่าห้าสามห้าสามห้าสักส่วนนักวิชาเลยมีท่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่มึงเจอตาแป๋วอ่ะตัวละครเพิ่มละตัวละครเพิ่มโอเคอ๋อจำแป๋วเหรอนั้นตาแป๋วอ่ะดูจากลักษณะแล้วดูจากลักษณะแล้วทำไมดิวมันเหมือนชั้นมากเลยวะเนี่ยทำไมแบบมันมีความจนมันมีท้าวไปแล้วมานัดนัดแชมป์ดิวตาแป๋วเฮ้ยตาแป๋วเป็นไอ้นี่ตาแป๋วเป็นตัวละครลับตัวละครลับใช่ไหมตัวละครลับที่เป็นฝ่ายดิวอ่ะให้กูยกตาแป๋วไปก่อนตาแป๋วเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเป็นอาจารย์ใช่งั้นกูยกงั้นผมขอยกตาแป๋วไปก่อนยังไงเล่าดิที่มึงโดดเรียนแล้วเจอตาแป๋วอ่ะเล่าดิคนนั้นกูหยุด
แต่มึงเคยจำเฮียอะไรนะมึงไม่ค่อยได้เลยพี่จามต้องให้เปิดตู้แล้วให้ดิวออกมาเล่าตู้โอ้โหไม่มีเด็ดเล่าแล้วเว้ยไอศาสตร์มึงไม่เล่ากันเลยอ่ะที่มึงอะไรนะโดดเรียนเจอตะแป๋วแล้ววิ่งหนีลงครูอ่ะวะกูไปโดดเรียนตอนไหนวะมึงจำได้มันมีวันนึงไอพวกนั้นไอพวกไอโบ๊ทอ่ะเฮ้ยโบ๊ทชนโดดเรียนทั้งห้องอ่ะโบ๊ทจำไม่ได้ฮะไม่ได้โชว์ตายข้ามเลยนั่นก็ไปเผาแชมป์เลยดีกว่าไม่เอาให้จบสิอย่าให้ค้างเรื่องไอ้กระดูกลงครูคือไงลองเล่าดูเรื่องไงมันโดดเรียนแล้วมันหนีกันหนีกันคนละทิศคนละทางกันโดดลงครูบ้างต้นไม้กินคนบ้างอะไรกูรู้แค่นั้นต้นไม้กินคนแชมป์ดิวกระโดดโดดเรียนโดดเรียนโดดลงครูต้นไม้กินคนสุดท้ายเจอตาแป๋วใช่ไหมตาแป๋วไม่เจอเพราะต้นไม้กินคนเขานึกว่าเขาเล่นกันคือไอ้ต้นไม้กินคนอะคือตาแป๋วมาเห็นตาแป๋วไม่เห็นแล้วรอดไม่เห็นล้มโง่มันจะหนีแล้วล้มอะหนีล้มโง่แล้วไอ้ลงครูอะตาแป๋วเห็นไหมลงครูน่าจะเป็นคนอื่นจำไม่ผิดไอ้ดิวมึงจำได้กันบ้างไหมเนี่ยไอ้สัตว์กูลาป่วยเวียงจำเรื่องราวได้กูเงียบกูจำได้มั้งเนี่ยงั้นให้พี่ดิวเชิญมาแก้ต่างหน่อยแก้ต่างมันบางเรื่องไหนเรื่องสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมของในแชมป์เอาเรื่องอะไรดีล่ะทีนี้ไม่ต้องแก้ต่างหรอกเพราะเรื่องจริงนะนี่คือแก้ต่างเรื่องที่โดนเล่าไปเมื่อกี้ที่แบบว่ามีเรื่องอะไรมั้งนะมีเรื่องดีเจอ๋ออันนั้นโอ้เขาอยากไงเขาอยากให้เปิดก็เลยเปิดให้อยากให้เปิดใครรีเควสต์มาบอกกันเลยใครอยากให้เปิดใครรีเควสต์ปูนไม่บอกชื่อแล้วกันชื่ออ่ะไม่เอ่ยชื่อนามแฝงก็ไอ้หาวอ่ะอ๋อไอ้หาวนามแฝงไอ้หาวโอเคนามแฝงหาวคุณตรวจแป๊บนึงหาวเขียนว่าเป็นนามแฝงนะวงเล็บไว้นามแฝงหาววงเล็บแฝงนามแฝงนั่นมึงวงเล็บผู้รู้หวยการด้วยก๊อปวงเล็บด้วยอุ้ยก๊อปครับอู้นี่มันแก๊งคนเหี้ยเลยนี่5คนเนี่ย ไม่คือเหี้ยไม่เท่าไหร่ตัวละครมึงเยอะจังวะซีรีส์นี้ไอ้เหี้ยนี่มันแก๊งคนเลวเลยนี่ไม่ดิวกูลืมเรื่องนึงว่ะที่มึงไปหยอดอะไรนะไปหยอดแป้งตางูใส่หน้าไอ้แชมป์ตอนมานอนอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยเรื่องใหม่ละดิวหยอดไม่มีด้วยเหรอแป้งตางูไม่มีดิวไม่เคยทำเนาะไม่เคยมีนะตาสั่นเลยไอสัตว์ตาสั่นเลยไม่ได้ไม่เคยเหตุการณ์ไหนวะมันไอแชมป์อ่ะมันมีอยู่เรื่องนึงอ่ะมึงก็น่าจะจำได้รอก่อนเขาตู้รอก่อนเดี๋ยวเขาเล่าได้โอเคไอแชมป์เอามีอะไรแก้ต่างไหมถ้าไม่มีแล้วจะได้ส่งไอแชมป์เข้าไปถ้ามีจะส่งแชมป์เข้าไปเรื่องจริงไหมไอเรื่องไลฟ์เต้นที่กูบอกเรื่องจริงไหมถ้าหมดแล้วแกต่างแล้วเดี๋ยวเราให้เชฟต่อเลยนะครับไอ้ดิวเรื่องชื่อจริงป่ะเรื่องชื่อที่กูบอกว่ามึงเรื่องชื่อนี่เรื่องจริงไหมเข่งขนาดนั้นไหมชื่อไหนเหรอชื่อเขียนชื่อของมึงอ่ะชื่อจริงอ่ะเข่งไหมพี่อ๋อเอ้ยไม่เข่งกูคิดกันไปเองโดนด่าวันนั้นกูยังจำได้อยู่เลยโดนด่าแล้วกันเฉยอารมณ์เหมือนพี่บาสเราอ่ะเหรอต่อสาราต่อฤาษีที่มังกรันอะอารมณ์เหมือนพี่บาสเราอะเออยี่พี่บาสเราชื่อเขาก็ต้องคงหายด้วยนะคอควายกันละคอควายกันละคนไปเขียนผิดอันนี้ไม่ได้คนไปเขียนสอนฤาษีกันลันซะเยอะเออแต่ของดิวต้องเป็นปิยพงศ์ต้องอะไรนะพงศ์อะไรกันลันสอนฤาษีกันลันสอนฤาษีอ๋อถ้าใครเขียนผิดทำไงอ๋อเออใช่ใช่มันจะมีบางช่วงอะที่เขาชอบเอาเป็นสอนสารามั้งเออใช่ใช่สอนสาราบ่อยมากไม่รู้เป็นโรคอะไรก็บอกอยู่ว่าสอนหรือสี่เหมือนพี่บ้านเราอ่ะกูคอควายกระลันเว้ยเนี่ยถ้าเขียนผิดแค่สองสามรอบนี่จะไม่บ่นเลยนะแม่งเขียนทุกครั้งเลยแล้วคนที่เขียนผิดใครวะก็สมควรมั้งล่ะสมควรโดนเอามือยังเงียบเลยมึงอ่ะสรุปกูเขียนสรุปไปสรุปคือพี่นัทมึงอะผิดเองที่พี่เขียนชื่อ
เขียนผิดปึ้งเออครั้งเดียวมันไปด่ากูโดนด่าโดนลั่นกับบ้านกลับมาเออเขาไม่ผิดมึงก็ผิดเดี๋ยวเขียนสิครั้งเดียวไอ้สัสเราก็อุตส่าห์ใจดีเดี๋ยวมันก็เขียนตู้อย่างเงี้ยไอ้สัสสองสารามาอ่ะสองสารามาครั้งเดียวเหี้ยอะไรหรอกมึงไม่ผิดในพจนานุกรมมึงไม่ได้เขียนถูกไอ้สัสเอางี้มาเราเรื่องต่อไปเราเข้าพี่แชมป์ดีกว่าเราให้พี่แชมป์ประตูก่อนมียิ้มนิดเหมือนเดิมไม่สามารถเถียงอะไรได้ไม่สามารถเถียงได้ไม่ต้องเถียงเลยก็ของคนเล่าจบแล้วแก้ต่างด้วยก่อนใช่ไหมเอ้ยใช่แก้ต่างด้วยก่อนเดี๋ยวรอแก้ต่างนะฮะเดี๋ยวให้พวกเราเล่าเรื่องกันก่อนผมขอกระล่มก่อนฮะเอาคนมีด้วยฮะมีมีเหรอมีคืออ่ะผมส่องเฟซบุ๊กไปส่องสตอรี่แล้วผมอ่ะไปเล่นสตอรี่ก็เห็นสตอรี่ของพี่แชมป์อ่ะเขาแบบเออสำรวจตัวเองว่ากินไปเท่าไหร่ขนาดไหนก็ไปกดตามที่ตัวเองรู้กดตามที่ตัวเองรู้สึกตลอดเลยนะก็กินอันนี้กินเท่านี้กินไอ้นี่กินไอ้นี่ปึ๊บเล่นไปปึ๊บประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่แชมป์แชทมาหาผมผมตกใจเลยนะแชทมาคุยงานเปล่าขายคอร์สเฮ้ยมาขายคอร์สกูมึงอย่างเงียบเลยยังแก้ต่างนะอะไรนะไม่เปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูเห็นนายกำลังเก็บข้อมูลกับมึงอยู่เนี่ยคือกูตกใจกูแค่เล่นสตอรี่กูเห็นแบบกูก็ตกใจเฮ้ยพี่แชมป์ทักแชทมามีอะไรกูบอกเปิดแชทแป๊บนึงกูเดี๋ยวกูไล่ตามเหตุการณ์ให้เลยแชทไม่ลบด้วยดีเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณผู้ชมณัฐวุฒิทิชากรเวทปลอมเปล่าดูเฟซดิเป็นคนหรือเปล่ามีหลายณัฐวุฒินะเฟซปลอมโอ้มีเฟซปลอมด้วยโอ้มีเฟซปลอมด้วยก็ไอ้เฟซเดียวกันที่กูเล่นสตอรี่กับเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมขอเปิดแชทก่อนนะเปิดแชทนะครับผมใครสามารถตบไอดิวได้ไม่ใช่ตบไอดิวยิ้มสิอ่ะยิบอืมเสน่ห์จริงๆเลยแหละอย่างเงี้ยแหละหลอกผู้หญิงนะมึงอ่ะยิบไปชากหญิงแหมหลายคอมเมนต์เลยนะกับผู้หญิงนะมึงนี่แหมได้แล้วนะอารมณ์แบบว่าไม่อยากเก็บจิ้มอย่ายิ้มให้พี่นะน้องเห็นมันได้อย่างงี้ถือว่าเห็นมันได้อย่างงี้ถือว่าภาษาอังกฤษชื่อเขาชื่ออะไรนะณัฐวุฒินัท N A T ไหนแชมป์ยิ้มดีขอบคุณแชมป์กูโอนมาครับฟังสวยมากไม่หายไม่หายไม่หายทะเบียนตามของใครเขาตามฮะทะเบียนไหนนะแชมป์อ๋อนี่ไงเจอละเหลือของมันอยู่อ่ะผมเล่าเลยผมกดเล่นสตอรี่เสร็จพี่แชมป์ตอบกลับมาว่าอันนี้กดผิดหรือจริงจังครับอ๋อคือตอนนั้นคือคำถามคือควบคุมการกินตัวเองได้ไหมพี่ช้างก็ถามว่าอันนี้ก็เป็นจริงๆยังครับผมก็ตอบคือมันก็คุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างนะแต่จะค่อนข้างไปทางไม่ได้มากกว่าพี่ช้างตอบว่าอ๋อโอเคครับตลอดได้ยินไหมได้ยินนะแน่ลีได้ยินไม่ดีพี่ช้างไม่ดีเลยพี่ช้างก็บอกอ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้ตลอดเนี่ยฮัลโหลอ่ะนึงคือประโยคนี้นะครับคุณฟังครับทำให้ผมไม่กล้าไปตอบเขาตลอดการต้องทำฮะปั้นหนึ่งฟุกแชมป์หมดเลยหมดเลยฮัลโหลแชมป์ได้ยินฮัลโหลแชมป์ต้องตั้งค่าเสียงใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับมึงงานได้ยินกูไหมไม่คือพี่ไม่ได้ยินนะเหมือนกูฟังเห็นเปล่าวะเปิดกล้องได้เปล่าวันนี้เสียงไม่ดีไปเลยเขาเล่าให้ฟังอะเขาเล่าเลยนะรู้เรียงรู้เรียงอะงั้นผมเล่าให้ใหม่ถ้าวันเล่าใหม่เลยนะอ่ะได้ๆคือผมมาไปเล่นสตอรี่ผมเล่นสตอรี่ฟีเฟซบุ๊กของพี่แชมป์แล้วผมกดไปเรื่อยๆกดเล่นไปเรื่อยๆตอนนั้นคำถามประมาณว่าแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงเบาฮัลโหลได้ยินไหมคืออ่าได้ยินผมไหมได้ยินทุกคนได้ยินผมไหมได้รับเสียงไปไหนวะคือใหม่เชิงปะเนี่ยเชิงปะเอาแล้วคือผมมาไปเล่นสตอรี่
ของพี่แชมป์ประมาณคำถามประมาณว่าควบคุมการกินของตัวเองได้ไหมแล้วพี่แชมป์ก็ทักข้อความมาบอกว่ากดผิดหรือจริงจังผมก็เลยตอบว่าก็บางทีก็ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ค่อนไปทางควบคุมอาหารไม่ได้คือตอนนี้ผมน้ำหนัก107แล้ว107 108แล้วก็อยากจะคุมพี่แชมป์บอกประโยคนึงผมไม่กล้าทักแกจนถึงทุกวันนี้ประโยคไหนวะแล้วตอนนี้มีแผนที่จะดูแลสุขภาพไหมครับเรียบร้อย แบบโดนถ่ายแล้วกินกูแบบกลิ่นแม่งไม่ไหวแล้วแหมตีตัวออกห่างแล้วตอนนี้ไม่กล้าทักไปอีกเลยดิวคิดเหมือนกันให้เพื่อนอีไหนยิ้มสิโหฟันหลอด้วยกูไอ้สัตว์คือแบบตกใจเหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้แอบปิดหูฟังกูเนี่ยไอ้ดิวไอ้ตัวเสียงเป็นตัวไหนเหี้ยนะเฮ้ยงั้นวิชัมฟังก่อนนะวิชัมฟังของคนอื่นก่อนนะเพราะผมจะให้พี่ดิวแล้วก่อนแล้วกันอ่ะไปเที่ยวด้วยกันไงไปเที่ยวด้วยกันแล้วไอ้นี่ไงที่มึงจะเล่าเรื่องไปเที่ยวด้วยกันมีชงเยอะเออมันเรื่องไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแบบไม่ไหวจับหรอกทุกชุดมันมีทั้งเรื่องไปเที่ยวด้วยกันที่ทะเลขอลาแป๊บนึงไปเที่ยวด้วยกันที่ทะเลเรื่องขออะไรแป๊บนึงแชมป์ฮัลโหลอ่ะเฮียได้ยินฮัลโหลเสียงมีปัญหาขอเวลาแหละคุณพูดเยอะมีปัญหามึงออกดิสเข้าใหม่เชื่อใหม่ก่อนกูรีละเออออกดิสเข้าใหม่คือพวกเราได้ยินชัดแต่ไม่รู้พี่แกจะได้ยินพวกเราชัดหรือเปล่าตอนที่เราเล่าเมื่อกี้เนี่ยมึงได้ยินพวกกูมั้ยเนี่ยหรือว่ามึงฟอร์มเนี่ยท่านผู้ชมนะครับพอดีสัญญาการถ่ายเข้านะฮะได้ยินแล้วดีแล้วนะไอ้ฮวยอ่ะโอเคคืออะไรไม่ๆฟังต่อได้ยินแล้วแหละฟังเรื่องดิวเลยฟังเรื่องดิวก็เรื่องหลักที่ทำได้เรื่องแชมป์มอได้ยินหนึ่งเรื่องหน้าเสาธงสองเรื่องเที่ยวที่ทะเลนี่เหรอจำได้เรื่องเสาธงแต่ตอนนั้นที่เขาไปบิ๊กคินิ่งเดย์เปล่าวะจำไม่ได้แล้วที่เขาไปถังหญ้าเล่าเลยกูจำไม่ได้ที่เขาไปถังหญ้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกางเกงมันอะไปเกี่ยวหรืออะไรสักอย่างอะเป้าแตกเลยแล้วเขาเรียกให้เป็นรวมแถวอ่ะมันไม่ไปมันนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่กอหญ้ามันเอานั่งดมกอหญ้าอ๋อใช่แล้วมันไม่ยอมมันมีหนามอยู่หน้าเสาธงแล้วมันก็ก้มเก็บมันดึงหญ้าของมันอ่ะเป็นฝูดเป็นเต้าแตกเลยมาตรงเนี้ยเนี่ยมันปาดตรงเนี้ยเห็นเป็นเกงในขาวเลยถัดรวนตอนนั้นน่ะบอกไอ้แชมป์มึงมาเร็วๆดิมันไม่มามันไม่ลุกอันเรียกไม่ยอมไปโอ้ยหญิงนะเนี่ยหญิงบอกกูเปล่าหญิงเป้ากูแตกไงมันใหญ่เกินไอ้สัตว์ยังนะฮะพี่ชันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณนะครับยังไม่ใช่เวลาของคุณนะยังไม่ใช่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยใจเย็นยังก่อนนะครับยังไม่รู้ก็เลยป่าไปซื้อไปซื้อเข็มก็ได้มาไปเย็บตรงนั้นเลยไปเย็บตรงนั้นเลยไปเย็บในป่านั่นแหละตรงนั้นอ่ะโอ้ยแล้วเย็บนั่งโอ้ยแล้วเย็บเป็นด้วยนะไอ้หัวเย็บพี่ยังไม่เป็นหรอกแต่มีคนอ่ะช่วยเย็บเย็บมันนั่นแหละจะให้พี่เย็บระบอกเลยมันไม่จบของงานนี่คือถ้าพวกกู2คนไปช่วยอ่ะกูบอกเลยว่าได้เนาแบบว่าเนาเละอ่ะกูบอกตูดมึงไม่มีรูให้เขาแล้วหมดไม่มีรูที่เออแล้วก็นั่งที่ทะเลป่ะเที่ยวทะเลที่ไหนปกติก็ไอ้นั่นน่ะที่เข้าค่ายมม4ใช่ม4ม5ไปตอนนั้นอ่ะไปเล่นทะเลใช่ไหมแล้วไปที่ลึกไปหน่อยแล้วพวกไอ้เอ็กมั้งมันย่องไปมันดึงกางเกงเกงหลุดตูนเรียกว่าเรียกว่าเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นอารมณ์แบบว่าเอ้ยเพื่อนมันอยู่ในที่ลึกๆดำน้ำใช่ดามปุ๊บเสร็จกูอะไรเงี้ยเกงหายเลยเอาแล้วมันทำไงวะมันแกงไงเกงมันหายไปเลยตัวเอ็มแกงไงเอาแล้วมันทำไงต่อเอาก็วิ่งเอาดิไอ้เงี้ยเราวิ่งได้อย่างนั้นนะดีแล้วที่มันยังไม่ขึ้นบกถ้าขึ้นบกนี่จบเลยตอนจบเด็กสนามเป็นหลุมมาหมดเลยสนามยังดีเนี่ยมันยังไม่ขึ้นบกอ่ะมันไปเอาทันไอ้เรื่องนี้กูไม่รู้ไอ้สัตว์
ไอ้นิสัยถ้าพูดถึงนิสัยปกติของแชมป์นะเวลาไปเที่ยวกับพวกเราอะนะมีปะวะไอ้แชมป์เคยเที่ยวกับเราไม่รู้นะตอนไปเที่ยวอะไปเที่ยวทะเลมันยืนอยู่เฉยไม่รู้มันยืนแช่น้ำหรือมันยืนเดียวก็ไม่รู้โอ้โหโอ้ไอ้เหี้ยเห็นพี่ยืนดูนานแล้วมันเมื่อไหร่มันจะขยับสักทีวะมันทำแล้วมันไม่รู้ยืนจะไม่มีคนเนี่ยเหี้ยปลาตายหมดแล้วมั้งเหี้ยปลาตายแล้วฉลามมานี่ฉลามว่ายน้ำไม่ได้น่ะไอ้สองคีบนี่อุดจมูกเนี่ยโอ้โหยืนเยี่ยวริมเลยว่ายน้ำไม่ได้แล้วเนี่ยนัทวุฒิยืนเยี่ยวริมเลยโอ้ยสะใจจริงเลยเว้ยเดี๋ยวนะมันไม่ริมแล้วอ่ะมันกลางเลเลยยังไม่ถึงเวลาแคมป์ฉันใจเย็นอะไรคือยังไม่ขึ้นอะไรไม่แต่ว่าแชมป์เราแบบว่าเราก็เจอกันตั้งแต่มอต้นนะเนาะมาเลยพี่นัทมาเลยพี่นัทเราก็เป็นเด็กที่ดีด้วยกันทั้งคู่ตั้งแต่มอต้นนะเนาะในเรื่องของในเรื่องราวของว่าจริงๆเนี่ยเรานายก็มีแท็บเล็ตเครื่องนึงแท็บเล็ต Apple น่ะแท็บเล็ต Angry Birds ใช่ใช่ใช่มีไม่กี่เกมหรอกแต่ทำไมพื้นที่มันเต็มวะเกมก็ไม่เยอะเนาะพื้นที่เต็มเหตุการณ์มีเรื่องเฉลยอยู่ตอนม.4 ไปวิชานี่วิชาพูดมันชื่อวิชาว่าทักษะในการพูดเหมือนไอ้แชมป์เปิดอะไรบนแท็บเล็ตอะแล้วปิดไม่ได้ดังทั้งห้องดังทั้งห้องนี่เสียเป็นไงMaybe ไอ้แชมป์มันเล่นเกมในห้องเว้ยจริงๆไอ้แชมป์ไม่ใช่ดอกแรมขนาดนั้นเลยจริงๆแชมป์เป็นเด็กดีแต่แชมป์อะเวลาเรียนเว้ยเราไม่รู้ว่าแชมป์มันจะเรียนจริงหรือเปล่าบางทีแม่งเล่นเกมในห้องเว้ยแม่งลืมปิดเสียแล้วเกมค้างแท็บเล็ตมันกากไงแล้วเพื่อนเขานั่งเครียดกันหมดเลยอาจารย์สอนกำลังดุเลยไอ้นี่เปิดเกมทึ่งทึ่งปิดไม่ได้ล้นไอ้เหี้ยโยนเข้าใต้โต๊ะไอ้สัตว์ยังไม่รู้เลยเว้ยไอ้เหี้ยเดินออกในห้องเดินออกนอกห้องอ่ะกูจำได้เรื่องนั้นอ่ะกับอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเป็นโกมันก็ล้นจริงๆเลยเพราะว่าเสียงมันดังขนาดนั้นใครจะเตรียมพร้อมทันไม่เวลาทำผิดแชมป์เป็นค้อนอยู่ใกล้ๆนี่กูทุบแตกแล้วนะเนี่ยแชมป์เวลาทำผิดแชมป์แต่นี่เวลาทำผิดแบบพี่ก่อนอะไรเงี้ยแทบจะล้นๆหน่อยนะเวลาทำผิดหลายเรื่องนะครับอย่าล้นเยอะไอ้เหี้ยพวกกูจะโดนจับไปด้วยไม่ใช่ก่อนถ้าโดนจับได้นี่พวกกูพร้อมกันเลยนะมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักมึงเดี๋ยวนะยังมีอีกไหมมีนิสัยเวลาไปเที่ยวอีกมีนิสัยส่วนตัวเวลาไปเที่ยวไม่รู้ว่าเป็นทุกครั้งหรือเปล่าอันนี้หรือเป็นเฉพาะพวกเราก็ไม่รู้ก็มีเตียงคู่ให้มีมันนอนได้4คนแต่ว่าห้องเราโดนจัดสรรไป5ใช่ป่ะเกดบินเอ้ยมึงชื่ออะไรเนี่ยดิวเออกูดิวไงไป5นะ5ก็นอนกันเราก็มีเรามีแชมป์มีดิวแล้วก็มีตัวละครลับ2คนไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นหาวกับก๊อฟนะก็เป็น5คนหาวมายแล้วเหรอหาวมายไงมายก๊อฟกูถ้าเปลี่ยนจากเผาพวกกูเป็นเผาไอ้หาวนะคือจันพรุ่งนี้กูบอกเลยพี่ต่อยวันนึงนะเนี่ยโอ้โหไอ้หาวต่อยวันนึงไม่ได้บอกเลยตัดคลิปเสียงง่อมอ่ะบอกเลยบอกแล้วตัดง่อมอ่ะเพราะไอ้หาวไม่ได้อยู่วงการเราเราเลยแล้วไม่ได้โอ้โหนิ่งๆแน่นะแม่งมีรายการเยอะจังโอ้อยากแยกโอ้อยากแยกตอนนี้เป็นสองตอนทันทีคนเลวอะไรนะเด็กเรียนในค่าคนเลวอะไรนะที่เราบรรจัดไว้นั่นแหละแต่พูดถึงแชมป์ไม่รู้ว่าเตียงเว้ย2ปีเลยทุกปีแกไปนอนถ้าเป็นพวกเรานอนเตียงใช่ป่ะไอ้แชมป์นอนนี่ไอ้แชมป์นอนพื้นกระเบื้องหน้าประตูไปนอนเนี่ยพื้นกระเบื้องหน้าประตูก็เลยถามไม่มีที่นอนแล้วมันมีเตียงไม่ได้แคบขนาดนั้นเว้ยเตียงเราจำได้ป่ะมันมีเตียงเราไม่ได้แคบขนาดนั้นมันก็ขึ้นมานอนกับเพื่อนได้ไงแต่ประเด็นคือมันไปนอนข้างล่างเว้ยไปนอนข้างล่างแล้วถามว่าทำไมนอนข้างล่างเย็นทำไมมึงเป็นหมาเราเลยมาแค่กระเบื้องอ่ะกระเบื้องมันเย็นๆเว้ยแล้วก็นอนกูถามแชมป์ขึ้นมานอนข้างบนเถอะเพื่อนกันไปนอนข้างล่างเลยหลับไปแล้วเหมือนสวิตช์ปิดอ่ะนอนสักพักแม่งหลับไงหลับมีสวิตช์เปิดเองอ่ะเออใช่เปิดไม่ได้ต้องมีเพื่อนเปิดให้ขอนามสมมุติว่าหาวแล้วกันเปิดให้หาวมาอีกแล้วจำแป้งเย็นได้ป่ะดิไอ้แป้งเย็นตางูที่อยู่บนหัวนอนอ่ะจำได้และไอ้หาวเปิดกระปุกเว้ยแล้วก็เอียงใส่คอไอ้แชมป์นอน
ทุกวันนี้ทุกวันนี้นะทุกวิชาการเวทรู้เรื่องนี้วันนี้นะครับนะฮะทุกคนนี้แชมป์ไอ้หาวทำมึงไม่เกี่ยวพวกกูเลยพวกกูไม่ได้ห้ามเลยอะไรนะไม่บอกชี้ที่ตรงไหนไม่เล่าอะไรเนี่ยไม่เล่าไม่บอกชี้เด้ออะไรวะให้เสียงไม่กูเล่าเรื่องมึงชอบไปนอนกับพื้นทำไมชอบไปนอนกับพื้นเพื่อนนอนเตียงกันหมดมันนอนกับพื้นไปทรงรีสอร์ทชอบนอนกับพื้นนี่มันแปลกแปลกมันนอนกับพื้นไงกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออนอนกับเพื่อนก็ได้ไม่ต้องว่านอนบนเตียงเพื่อนไม่ยัดตูดหรอกยังเออเพื่อนไม่ยัดตูดหรอกพูดถึงเรื่องกูขอยาวๆอีกเรื่องนึงเลยถ้าพูดถึงเรื่องยัดตูดเนี่ยนอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาเจอไอ้แชมป์อยู่นอนข้างๆได้ยินเสียงหายใจขึ้นพร้อมเตียงสั่นกูสงสัยแล้วกูโดนแล้วมั้งไอ้ยัดตูดกูยังสงสัยอยู่เลยว่ามึงทำอะไรกูหรือเปล่ากูแบบไอ้เหี้ยกูแบบเดี๋ยวมึงต้องเจอตอนเข้าค่ายตอนม.สี่ไอ้ยูวามั้งยูวาหรือเนี่ยเอ้ยเราไม่ได้อะไรเราได้เราได้ทุกเรื่องเราได้ยูวาเราได้เหรอได้ปะจะได้ปะก็ติดเลทอยู่ต้องถามเจ้าตัวว่าอยากให้เราป่ะเออขอบคุณที่ให้เรารายการเราอ่ะรายการเราอ่ะเลทได้เต็มที่แน่นอนแปดพันเนี่ยโอ้โหเลท80เลยเหรอวะเล่าเลยเล่าอ่ะอยากเล่า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 แต่ตอนนั้นที่เขาค่ายมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะมันเป็นกิจจะเป็นวิชาช่วยเหลือเบื้องต้นอ่ะเวลาคนจมน้ำอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมีอยู่ท่านึงอ่ะที่เขาแบบเหมือนกระแทกตรงช่วงหลังอ่ะแค่เออก็เราจะรู้นะมันเป็นท่าอะไรอ่ะจากหลังปุ๊บปุ๊บเออนั่นแต่เวลากระแทกกันหน้าใช่มันเป็นฟินแปลกๆไปเลยเอาแล้วไอ้สองมันกระแทกหุ่นผู้ชายผู้หญิงฮะไอ้สองเหรอแหมผู้ชายไอ้สองกระแทกแชมป์ทำหน้าแปลกแหมกูไม่ถ่ายคลิปเลยวะไม่ทีแรกกูนึกว่ามึงเล่าอีกเรื่องนึงกูเลยบอกติดเลทอ๋อไม่ใช่ติดไม่ใช่ไม่ติดโอ้โหมันจะติดอะไรล่ะเล่าอีกเรื่องนึงก็ติดเออเหรอเออแต่ใช่แต่ไม่มีเรื่องที่ติดเลทด้วยเหรอนี่ไม่รู้ยังมีติดเลทด้วยออฟไลน์แล้วกันไม่เราได้เอาดิไม่มันของพี่ไม่ได้ไปค่ายนี้เว้ยเพราะพี่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลเป็นปฏิปักษ์ต่อโรงเรียนเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องไม่ไปแม่งไปปฏิบัติเออก็เลยไม่ไปก็แต่รู้เรื่องนี้จากชาวบ้านทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะยูวะนอนเบียดกันไงแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเกงในใช่ไหมล่ะใช่แต่พูดเลยคือสายโฟนประมาณนี้อ่ะงั้นต้องเชิญพี่แชมป์มาอ่ะโอเคเอามาแก้ต่างไหมโอเคมาแล้วโอเคครับผมเริ่มจากเรื่องแก้ต่างเรื่องการจะขายคอร์สกูก่อนพี่กลัวแล้วเนี่ยมึงขายคอร์สฟุกอ่ะอันนั้นก็เป็นแค่ถามไปงั้นนะฮะคือถามไปงั้นครับผมโอ้แต่พี่แต่ถามไปงั้นของพี่มันปูมากเลยนะพี่รูปไม่ดีเออรูปประโยคไม่ดีมันปูง่ายเลยนะพี่อืมโอเคแล้วจะให้แก้ต่างอะไรเอาแล้วอ่ะแก้ต่างเรื่องอะไรบ้างที่เราไปไอ้ดิวเรื่องอะไรไปนะสองเรื่องอ่ะบอกเรื่องไอ้ดิวหน้าเสาตรงตูดขาดอ่ะหน้าเสาตรงไอ้ตูดขาดอะไรวะเหตุการณ์ที่เซงมันขาดใช่ไหมอ่าใช่คืออันนั้นไม่ได้เย็บตรงนั้นด้วยก็คือไม่เย็บไม่เย็บเย็บเวียนอ่านซะด้วยเนาะเย็บตรงก็ไม่ได้เย็บที่ห้องน้ำไม่ได้เย็บตรงหน้าสองตีตรงนั้นเย็บไอสัตว์เย็บกูก็โอ้เย็บไปเลยสรุปไปเย็บที่ไหนฮะไปเย็บที่ไหนห้องน้ำที่โรงเรียนอ๋อไปเย็บไปเย็บได้ตรงนั้นไม่ใช่ตรงการพื้นที่ที่ทำแบบบิ๊กซีนิ่งไม่ใช่นะฮะ uh-huh. แล้วก็เหตุการณ์อะไรฟะที่กูชอบนอนพื้นคือชั้นเรียนเย็นคือเพื่อนชวนโอเคก็เข้าใจแต่กูชอบนอนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ที่บ้านกูก็ชอบนอนพื้นคือพื้นมันเย็นดีใช่ใช่แล้วครับผม
่าแต่แล้วก็เยี่ยวในทะเลอะไรนะหมาที่บ้านพี่ก็แบบอันนั้นกูไม่ไปเยี่ยวกูยืนเพื่อแต่รับขึ้นขึ้นให้มันกระแทกอ๋อยืนรับขึ้นให้ขึ้นมันกระแทกเรานั่นแหละแต่ขึ้นมันพัดไปแล้วไงอ๋อที่รอขึ้นเลยไหนโอ้โหมันเล่นขึ้นนั่นแหละปกติไม่มีเหตุการณ์เลยป้าเมื่อกี้ไม่แต่เมื่อกี้ตอนมึงบอกนอนกระเบื้องแล้วมันเย็นอะไอเดียวบอกอะไรนะเหมือนหมาที่บ้านมึงเลยป้าไอเดียวอะเหมือนกันมึงเที่ยวกับหมาอีกแล้วมีเรื่องอะไรนะเรื่องยูวะแล้วกันไอ้สองไอ้สองกับมึงอะไอ้สองก็คือจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้ลืมท่าที่คุณเคยก็บอกไปเถอะไอ้ที่มึงท่าอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้ที่มึงเป็นผู้ถูกกระทำแล้วมึงก็ไอ้สองก็ทำมึงอะในคืนนั้นอะฮะคืนไหนวะคืนไหนกระทำอะไอ้ที่เป็นคืนยูวะที่เขาให้สาธิตการ CPC อะไรเขาเรียกแล้วช่วยคนจมน้ำ CPR CBR ใช่มอไซค์จะช่วยโอเคแกกูจำเหตุการณ์กันไม่ได้อะลืมแล้วนานแล้วไม่ได้แหละแต่ฟินกูรู้กูจำได้หมดตูดมึงสีอะไรกูก็จำได้จำได้มึงกระดังจำยังสีตูดดิวกูว่าแหละอย่าเล่าเรื่องตูดเลยไอ้สัตว์เราผ่านกันมาด้วยกันแล้วเรารู้กันนะเรารู้กันแล้วว่าใครเป็นยังไงกันเรารู้กันแล้วอันนี้กันในขั้นเปิดโตดให้ดูเอาเย็นไปไอ้เหี้ยเย็นทักทายไปใหม่ไงโอ๊คทักทายไงเปิดตูดเลยเฮ้ยเปิดตูดเลยเฮ้ยสวัสดีต้องการโอเคก็เรื่องนั้นแหละมีแค่นี้ครับอ๋อมีแค่นี้เออแต่ว่าผมเล่าให้ฟังก่อนนะจากที่ได้ยินมาเนี่ยจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ย3คนเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันหลายเรื่องเลยนะตลอดหลายปีเลยกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกเดี๋ยวตั้งแต่เราได้กันนี่กี่ปีนะเฮ้ย 6-7 ปีแล้วไอ้ตับปีนี้กะดิวเข้าปีที่8กะแชมป์เข้าปีที่11เจอกันรวมกันก็น่าจะประมาณ7ปี8ปีโอ้อย่างเนี้ยประมาณนั้นอืม7 8ปีแล้วนี่คืออยู่ด้วยกันก็คือเจออะไรมาร่วมกันเยอะก็เยอะนะมันก็เยอะสุดผ่านแล้วมาเยอะอยู่จริงๆแก๊งเนี้ยนอกจากทํารายการจริงๆแก๊งนี้ก็ทุกคนจะหมอเป็นแก๊งเด็กเรียนกันหมดจริงๆคือต่างคนต่างช่วยกันเรียนเนาะดิวเนาะช่วยกันเรียนเนาะเราต้องช่วยกันเออมันจะมีอยู่บางคนเนี่ยมีบางคนขี้งกเออขอพวกเฮ้ยอยู่นั่นเองเพื่อการศึกษาที่ดีของประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยของพวกมึงกับกูของมึงกับกูของมึงกับกูเออแล้วมีบางคนเขาไม่ให้ไงกูก็เลยวิชาภาษาอังกฤษกูก็ไม่ให้กันเหนียวแล้วตอนนั้นเจอกูบ้างไงแต่กูมีขนมกูไม่แบ่งเอาสิแบ่งซื้อเองเนี่ยกูมีเลี้ยงเด็กดีๆกูก็ไม่แบ่งให้ดูแล้วกูบอกเลยอะไรมีเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กนั่นแหละไอ้หยอกแชมป์หยอกแชมป์นี่คือเรื่องการบ้านนะฮะแชมป์จะบอกเสมอว่าไม่แบ่งนะครับผู้หญิงอ่ะโอ้ยแม่เลยตรงนี้ข้อนี้เออเดี๋ยวเอาไปลอกเลยเดี๋ยวตอนไหนก่อนหยุดตอนแหลเพื่อนเอาความจริงมาคุยกันกูบอกใครเลยกูนะกับมึงนะและกับไอเดียอีกตัวนึงไอ้สัตว์ตัวของตัวใหม่ไอ้นี่ขอได้ตายไม่ค่อยให้ไอ้เหี้ยผู้หญิงไม่แบ่งไอ้เหี้ยผู้หญิงไอ้เหี้ยพวกกูไม่น่าเกิดมามีหำเลยกูบอกเลยอะไรวะอ๋อขอให้หน้าแบบเดิมไม่หำไม่ได้กดกอดอะไรนะไอ้แชมป์เดียงอยู่นะใช่แล้วไม่แต่พวกเราก็เนี่ยแหละรวมทุกข์ร่วมสุขกันมาในเรื่องของการแบ่งปันในการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตตอนนั้นอยู่ม.6ก็ต่างคนมันต่างคนละทางอ่ะแต่ละคนเลือกเส้นทางที่ตัวเองใช่เนาะเส้นทางที่ตัวเองเรียนแล้วหางานทำได้เออก็เลยต้องจบสิ้นสุดไปอย่างดิวอย่างนี้ก็ดิวก็จะเริ่มต้นที่ว่าเลยนะเริ่มการแคสเกมเกี่ยวกับรถเป็นคนชอบแต่งรถพื้นฐานนี่เป็นคนชอบรถอยู่แล้วเป็นคนรักรถส่วนหนึ่งก็ดูแลคือไอ้รถคันนี้เห็นตั้งแต่มุ้ยม.3แล้ว
ตอนนั้นบอกแล้วว่าแม่งซุยมากตอนนั้นน่ะคือกรอบแตกไอ้แก้มซ้ายอ่ะแตกสนิมขึ้นตูดนี่แบบสนิมเยอะเลยแต่ตอนนี้คือสวยมากหมดไป 20,000 ตอนแรกเงินเราชนะเข้าใช่ไหม 8,000 ก็จะลงคอมซะหน่อยนั้นไปลงรถหมดไปลงรถอดเลยแต่ว่ารถมึงตูดแหกเหรอตูดเป็นสนิมเหรอไม่ทาก็ตูดเป็นสนิมตูดเป็นสนิมก็กระโปรงใหม่หมดเลยอ่ะโปใหม่หมดแต่ก็ได้ในเกมด้วยใช่ดิวก็จะเป็นเรื่องรถมากกว่าส่วนแชมป์ก็จะมาในเรื่องของสายงานนะครับงานสุขภาพนะครับใช่ใช่ขายคอร์สนะครับแล้วก็ห่วงนะดูสตอรี่เขาเถอะอย่าพูดดิกูระแวงอยู่ในตอนนี้แชมป์ไหนบอกสิว่าแชมป์ดูแลสุขภาพนี้ด้านไหนบ้างอะไรนะฮะได้ยินก็จะเป็นเรื่องแบบแหมหลักๆก็คือปักการกินการกินเนาะใช่ครับผมเออแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเล่นโมเดลมั่งละด้วยเล่นโมเดลไทยซูเปอร์โมเดลดีนะดีนะไปเดินแบบไปอะไรนะเดินแบบโมเดลในที่นี้ก็เป็นพวกโมเดลประกอบอะครับผมอ๋อโมเดลด้วยเออที่วันเนี้ยที่ตอนนี้อยู่สะพานเหล็กนะใช่ใช่มาซื้อวัตถุดิบใช้อุปกรณ์ทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์เป็นหนุ่มอุปกรณ์หนุ่มทำอุปกรณ์นะพูดถึงอุปกรณ์มึงมีบีรูทนะเนี่ยไอ้เชี่ยใจเย็นมันก็แค่อุปกรณ์สำหรับทำโมเดลใจเย็นก่อนเออโมเดลฉันชอบต่อโมเดลนี่ไอ้พวกอะไรนะรถถังใช่ไหมจะตามลุงตู่ไปใช่ไหมไม่รถถังใจเย็นชอบก็จริงแต่ไม่ใช่รถถังกูเห็นก็ไม่ใช่ในบ้านมึงไม่ใช่กล่องอะไรวะในบ้านกล่องอะไรโมเดลในบ้านอ่ะบ้านกูเหรอบ้านมึงไม่มีนะมีกี่หลังในบ้านเนี่ยไอ้สัตว์มึงกูมีบ้านหลังเดียวโอเคไหมที่ประชุมแหละกูไปเห็นตรงไหนอ๋อไม่ใช่เห็นตรงไหนกล่องทำผิดอันนั้นมันกล่องไอ้นี่กล่องคอมไอ้นี่เออนั่นแหละใช่มันก็จะแต่มันก็มีความชอบต่างกันก็แยกย้ายกันแยกย้ายกันไปทำมากกว่าเนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ไปซื้ออุปกรณ์ละนี่โชคดีมากเลยนะที่ได้สัมภาษณ์แกงนี้นะครับเพราะว่าอีกอนาคตนะประมาณ 2-3 เดือนนะครับทำไมเจอแน่ครับเจออะไรวะไปแล้วฮะหมายถึงว่าเจอพวกกูในกรมราชทัณฑ์แน่ครับจริงกูทำอุปกรณ์เรียบร้อยลองยางไงว่าเอออยากให้กลับมาไหมเนาะดิวเนาะใช่ว่าเออจะกลับมาเจอกันดีไหมเรา3คนอย่างเงี้ยแบบนานๆที่จะกลับมาเจอกันไหมแบบมาไลฟ์พูดคุยกันสักนิดนึงหน้า Facebook ตัวเองส่วนตัวแต่ละคนอย่างเงี้ยก็แบบจะลองกลับมาเจอกันหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็คือการต่างกันพอเวลามีเพื่อนสนิทใช่ป่ะพอถึงเวลาช่วงเวลาสักพักนึงประมาณ6ปี7ปีมันจริงๆมันเจอหน้าทุกวันมันเบื่อนะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็ปัดจะใช่เจอทุกวันมันเบื่อเว้ยแล้วพอแต่ละคนกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ละคนแยกย้ายกันไปกลับมาเจอในทีนึงอ่ะทำให้เรื่องราวในอดีตมันมีสีสันมากขึ้นกว่าในยุคปัจจุบันและทำให้เรามีความรักกันมากขึ้นเว้ยในยุคนี้ครับผมเลิกขายคอยให้น้องกูได้แล้วแชมป์เลิกขายคอยโอ้ยังไงอ่ะเราก่อนที่เราจะไปในวันนี้นะฮะเราอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยพี่ดิวพี่แชมป์เนี่ยฝากอะไรหน่อยจะไปติดตามอะไรยังไงเริ่มจากพี่ดิวก่อนเลยกันก็ถ้าใน Facebook ก็จะมี2เพจเนาะที่ทำอยู่โอ้ Facebook ด้วยเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ด้วยโบราณโบราณก็มีนี่ก็มีเพจ Spirit Line แล้วก็เป็นสตรีมเกมแล้วแข่งเป็นหลักเลยแล้วก็มี JDM Live ด้วยUh-huh. อันนี้ก็เป็นแบบแชร์ภาพรถ JDM ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็ผ่าน TikTok ด้วยเนาะก็ TikTok นี้ก็ชื่อเล่นไปเรื่อยมีรถอ่ะก็มีรถด้วยแล้วก็อย่างอื่นด้วยปนๆกันไปอันนี้ก็แบบเล่นขำๆเนี่ยก็มีประมาณนี้3ช่องทางก็เหลือแต่ของล่างนั่นแหละตอนเนี้ยพอครูตาคือเลยคนจะติดตามพี่ดิวได้ที่ไหนคุณติดตามพี่แชมป์มาที่ไหนฮะโอเคครับผมก็ Facebook นัทวุฒิชาคอนเวอร์ครับผมแล้วก็ไอ้ที่
TikTok นะฮะ TikTok แชมป์ underscore TK เนี่ยเป็นอยู่เหมือนกันทั้งคู่ครับผมเต้นอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเอาพวกโมเดลที่ตอบเสร็จแล้วแล้วก็ตัดเสร็จแล้วตัดคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงด้วยครับผมท่านไหนสนใจคอร์สนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยสนใจคอร์สอินบ็อกซ์มาได้สนใจคอร์สอินบ็อกซ์มาได้นะครับสนใจคอร์สอินบ็อกซ์มาได้เขาส่วนเขาพิจารณานะครับไม่คือพี่แชมป์อ่ะเทคแคร์ทุกคนจริงๆเขาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเขาต้องการคอร์สแค่ทักเขาเขาก็นี่แล้วขนาดกูไม่ต้องการเขายังทักกูมาเลยเอาแต่ใส่ทุกคนเราก็ไม่ดีเออเอาแต่ใส่สุขภาพทุกคนเขาอยากให้ทุกคนได้สุขภาพดีสุขภาพดีแชมป์สุขภาพดีกันทุกคนก็เป็นห่วงอะเนาะโอเคเมื่อกี้โอ๊กเลยนะกับพี่โอเคครับงั้นมาต่อกันดีกว่าพี่นัทครับฝากผลงานด้วยฮะเอาผลงานนะครับก็ฮะกูจะไปแล้วเหรออยู่กับเราไม่ใช่เหรอเนี่ยเอาเหรอเอานี่ไม่ใช่แขกรับเชิญเหรอเขาอยู่กับเรากูจะไปแล้วนะครับก็เจอกันนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเทปหน้ายังกูอยู่นะฮะกูยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะไม่แล้วถามก่อนในเทปนี้ตอนนี้ชีวิตจองเต้นปกติครับผมสามารถติดตามเขาได้ไอ้เจ๊ใส่ไม่คือถามพี่นัทก่อนว่าจะไปฝึกงานตอนไหนโอ้ยไปอ๋อใช่เนี่ยไปแล้วคือไปมาแล้วอีก2อาทิตย์ไปแล้วจะไปแล้วไปอีก2อาทิตย์ไปอีก2อาทิตย์เนาะคือ2อาทิตย์ยังไงส่วนเรื่องมันมีอยู่ว่า4คนที่เห็นก็4คนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอีกคนเขาออกไปนะครับฟังจนจบแล้วคิดว่าที่หายไปไหนที่หายนะก็คือเขาป่วยก็ตามที่เราพูดตอนต้นไปเนาะป่วยมีปัญหาเล็กน้อยก็ครั้งหน้าเขากลับมาแน่ฮะกลับมาแน่โอ้ยเดี๋ยวคือเขากลับมาแน่แต่อีกคนหายแทนอะไรอย่างนี้ผัดกันลาเงี้ยเหรอผัดกันลาครับไม่เดี๋ยวตอนหน้าอาจจะได้โบ๊ะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวได้แต่แขกที่ดิวได้ไม่ได้เรียกนะอะไรดีวะเนี่ยดิวเจอกันใหม่ตอนหน้าเอาพวกเจอกันใหม่ตอนหน้าเอาขอบคุณนะครับพี่แซงกับพี่ดิวด้วยนะครับผมครับครับขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับขอบคุณผู้ฟังที่อยู่และฟังพวกเราต้นจนจบนะฮะแม้จะไม่รู้เรื่องเลยก็ตามก็สามารถฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าได้ทุก listen streaming แล้ว listen streaming ครับเช่น Spotify Apple Podcast หรือที่อื่นนะครับเช่น Podbean ก็มีเหมือนกันเนาะสามารถไปฟังกันได้วันนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Feedpot และเว็บไซต์ feedpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpot2019@gmail.com Feedpot Feed happiness in your life with our podcast